ลมหนาวพัดเข้ามาเยือนแล้วนะครับเพื่อนๆ เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมคุณชายทอมเจ้าของเพจน้ำมันปลากิฟฟลีนมี5เคล็ดลับในการดูแลสุขภาพในช่วงหน้าหนาวนี้นะครับหน้าหนาวมาก็อย่าปล่อยให้ช่วงเวลานี้นะครับมาทำลายสุขภาพแล้วก็ทำลายผิวของเราเพราะฉะนั้นไปรู้จักกับ5เคล็ดลับที่จะทำให้เรามีสุขภาพดีในช่วงหน้าหนาวนี้ครับเพื่อนๆมาว่ากันเลยครับข้อแรกเลยนะครับเขาบอกว่าเราต้องสวมเสื้อผ้าให้หนาๆแล้วก็มิดชิดด้วยนะครับเพื่อนๆช่วงหน้าหนาวนี้ก็พยายามหลีกเลี่ยงเสื้อผ้าพวกบางๆพวกน้อยชิ้นนะครับหาเสื้อพวกที่เป็นพวกเสื้อแขนยาวขายาวนะครับแล้วก็เนื้อผ้าเนี่ยก็พยายามให้หนาๆนะครับเข้าไว้นะครับหากันมาใส่แล้วก็ในกรณีที่หนาวมากๆก็ควรจะสวมทั้งหมวกนะครับแล้วก็ควรเลือกเป็นหมวกไหมพรมจะดีนะครับแล้วก็ถ้ามีผ้าพันคอด้วยแล้วก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยได้รับความอบอุ่นนะครับไม่อย่างนั้นแล้วก็ถ้าใครไม่ใส่อะไรเลยรับรองเลยนะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยอาจจะไม่สบายเลยแหละนะครับมาดูเคล็ดลับที่2ครับเขาบอกว่ากินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับในช่วงหน้าหนาวนี้โรคไข้หวัดเป็นโรคอะไรที่มีโอกาสที่จะเป็นได้ง่ายที่สุดเลยครับเพื่อนๆนะครับแต่ถ้าไม่อยากให้ไข้หวัดมาเล่นงานแล้วก็ต้องบอกว่าพยายามกินอาหารให้นะครับครบหมู่เลยแล้วก็เน้นนะครับเน้นผักผลไม้ให้มากๆเพราะอะไรเพราะว่าในอาหารจำพวกนี้นะครับจะมีสารอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามินและก็แร่ธาตุต่างๆนะครับโดยเฉพาะวิตามินที่เสริมความแข็งแรงให้กับร่างกายนะครับเพื่อนๆเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงหมูกระทะหลีกเลี่ยงของมันนะครับแล้วก็รับประทานอาหารให้ครบ5หมู่นะครับมาถึงเคล็ดลับข้อที่3แล้วล่ะครับเพื่อนๆเขาบอกว่าดื่มน้ำอุ่นหรือหาเครื่องดื่มอุ่นๆนะครับในระหว่างวันร่างกายของเราจำเป็นต้องได้รับน้ำเข้าไปหล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆนะครับเพื่อนๆ เพื่ออะไรเพื่อช่วยทำให้ความชุ่มชื้นนะครับให้กับผิวพรรณของเราเพราะว่าน้ำเย็นจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยต้องปรับตัวอย่างหนักถ้าเพื่อนๆรับประทานน้ำดื่มน้ำเย็นนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็พยายามหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำเย็นนะครับแล้วก็ให้ดื่มน้ำที่มีอุณหภูมิปกติหรือน้ำอุ่นจะดีมากๆเลยครับเพื่อนๆผ่านไป3เคล็ดลับแล้วนะครับในการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลจากโรคในช่วงหน้าหนาวครับช่วงหน้าหนาวนี้ก็แต่หลายคนก็บอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เราชอบเลยนะครับเพราะว่าจะทำให้ได้นำเขาเรียกว่าเสื้อกันหนาวสวยๆมาใส่นะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับต้องดูแลตัวเองด้วยมาดูเคล็ดลับข้อที่4ครับซึ่งผมว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยหรือเกือบจะทุกคนเลยก็ว่าได้ลืมที่จะปฏิบัติข้อที่4นี้ก็คือออกกำลังกายอยู่อย่างสม่ำเสมอครับเพื่อนๆเขาบอกว่าการออกกำลังกายนอกจากจะเป็นการสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายของเราแล้วยังเป็นการบรรเทาความหนาวได้ด้วยครับยังไม่พอนะครับยังเป็นการเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงด้วยนะครับแต่การออกกำลังกายก็ให้เพื่อนๆนะครับดูความสะดวกแล้วก็ให้เหมาะสมกับวัยของตัวเองด้วยเพราะการเลือกกิจกรรมการออกกำลังกายที่ไม่เหมาะสมกับวัยแทนที่เราจะได้รับประโยชน์นะครับเรากับได้รับเขาเรียกว่าได้รับการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายด้วยนะครับแต่ช่วงนี้เทรนด์นี้กำลังมาก็คือการวิ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็เลือกที่จะวิ่งได้ก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นการออกกำลังกายที่ประหยัดเลยครับเพื่อนๆมาถึงเคล็ดลับข้อสุดท้ายแล้วล่ะนะครับข้อนี้ผมว่าเพื่อนๆเนี่ยน่าจะชอบครับอาบน้ำอุ่นกันเถอะเราในช่วงหน้าหนาวนี้นะครับถ้าอยากให้ร่างกายของเราห่างไกลจากโรคร้ายก็จะต้องทำให้ร่างกายของเราเนี่ยอบอุ่นนะครับอยู่ในอุณหภูมิที่อบอุ่นตลอดเวลานะครับเพื่อนๆ เพราะฉะนั้นเวลาที่จะอาบน้ำคุณชายทอมก็แนะนำเลยว่าให้เพื่อนๆ เนี่ยอาบน้ำอุ่นจะดีกว่านะครับในทางกลับกันการอาบน้ำเย็นเนี่ยนะครับจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีการปรับสภาพอย่างหนักนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะครับช่วงนี้เราหันมาอาบน้ำอุ่นกันจะดีกว่านะครับเพื่อนๆ
ทั้งหมดนี้ก็เป็นเคล็ดลับนะครับเขาเรียกว่า5เคล็ดลับในการดูแลสุขภาพในหน้าหนาวนี้นะครับหวังใจอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆนะครับที่ติดตามเพจน้ำมันปลากิฟฟรีนบายคุณชายทอมนะครับจะมีความสุขกับข้อมูลนี้นะครับแล้วก็ใช้ชีวิตออกไปเที่ยวบ้างนะครับสังสรรค์กับเพื่อนบ้างนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขนะครับก็ให้เพื่อนๆมีความสุขนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับมีความสุขมากๆครับเพื่อนๆ